ร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วพยักหน้านะ1 2 3โอเคถ้าพร้อมแล้วขอเสียงแรงๆให้กับน้องๆในเพลง Ode to Joy นะครับที่แบบแสดงคนเดียวเลยเพราะที่ผ่านมาจะเป็นกรุ๊ปอันนี้ก็จะมี
เพลงสั้นๆที่คุณครูเสริมเขาอยากให้เขาลองเล่นคนเดียวจริงๆแค่ที่นั่งเป็นโนนี่ก็สั่นแล้วนะคะเล่นได้เมื่อกี้เก่งมากถึงจะเล่นผิดเล่นถูกก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับน้องน้องจะได้ฝึกการแสดงออกนะคะก็ในอนาคตนี่แหละค่ะกรุ๊ปนี้จะได้มีเล่นเป็นอยากจะให้เป็นกรุ๊ปเหมือนเดิมแต่มีเพลงที่ยาวขึ้นอย่างกรุ๊ปที่แล้วก็จะเป็นอาจจะเป็นเพลงจิงเกิลเบลหรือว่าเป็นโน้ตเพลงที่ยาวขึ้นกว่านี้เยอะแน่นอนค่ะส่วนน้องข้าวปั้นทักษะเขาดีอยู่แล้วกล้ามเนื้อค่อนข้างที่จะแข็งแรงแต่อาจจะขาดการฝึกซ้อมหน่อยเล็กน้อยแต่เนี่ยพอบอกว่ามีคอนเสิร์ตรู้สึกว่าซ้อมมากขึ้นไหมคะซ้อมนี่แหละอยากได้อย่างเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาดูไม่ค่อยซ้อมใช่ทั้งที่จริงๆแล้วใน1ชั่วโมงในคาบเรียนน้องเรียนได้แต่พอกลับบ้านไปปุ๊บไม่ซ้อมในการกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็อันนี้เป็นธรรมดาของเด็กนะคะใช่เพิ่มแล้วก็เลยจัดวิธีมาเลยใช่เวทีเอามาซ้อมกับคุณครูก็ได้พอซ้อมปุ๊บดูมีเป้าหมายใช่ใช่ก็อยากให้คุณแม่ส่งเสริมต่อไปเพราะว่าน้องมีพื้นฐานที่ดีเลยนะคะส่วนน้องขอบคุณหายกันไปนานเพิ่งคิดถึงก็เลยแบบโอ๊ยเพราะปกติเขาอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มหนักใช่ไหมค่ะก็เลยจริงๆเรื่องโน้ตเรื่องอะไรเขาดีแต่ว่าช่วงมัธยมอาจจะหยุดนานไปหน่อยก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาฟื้นหรือฟื้นแต่ก็กลับมาทันเพื่อนแต่ว่าเพลงเดี่ยวอาจจะแบบติวไม่ทันเดี๋ยวในคลาสครั้งหน้าเดี๋ยวจะมีเพลงเดี่ยวให้น้องนะคะค่ะส่วนน้องชมพู่นี่เลยจริงๆก็คอกันบ่อยเนาะช่วงโควิดก็ค่อนข้างจะบ่อยแต่ว่าคือสำหรับน้องเองเหมือนจะมีสมาธิในอยู่ในการกดเป็นลมแป๊บหนึ่งนะคุณแม่แต่ถ้าเพลินตั้งใจนะก็จะเล่นได้แต่ช่วงแบบไปทางอื่นปุ๊บแล้วก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มันก็เลยจะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนิดนึงคุณแม่ก็ใจเย็นๆเนี่ยต้องถามช่วงนี้ก่อนนะคะอยากจะบอกว่าผู้ปกครองทำไมลูกไม่ได้สักทีอดใจรอแป๊บหนึ่งต้องใจเย็นๆรอเมื่อกี้ที่ถ้าคุณแม่เข้านะคะมีสแตมป์สตาร์ที่ถ้าคุณแม่แชร์คือลูกเขาตั้งแต่ปีแรกยันประตูไม่ลงแต่คือด้วยความมานะบั่นผ่านมาพี่ที่2เริ่มลากหน้าประตูก็ลากกันจริงๆแล้วลากกันมาเรียนเลยทีนี้พี่ที่3เปิดประตูลงเองและนั่งเรียนเองคราวนี้ไม่ยอมกลับนะคะดังนั้นคืออันนี้คือคุณแม่ก็ต้องแบบมีพลังด้วยนิดนึงมึงก็แบบชื่นชมคุณแม่เขามากเพราะเห็นภาพนั้นจริงๆอย่าท้อนิดนึงคุณครูก็ไม่ท้อแต่ว่าในเรื่องดนตรีบางทีอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนิดนึงนะคะใช่โอเคของคุณเพื่อนคุณหมดแล้วค่ะโอเคค่ะคุณครูโอเคไอ้ยืนตรงนี้เหรอลูกเดี๋ยว